คยลองเป็นคนไปพบแล้วมันจะดีไหมกูไม่รู้ความจริงอยู่ตรงไหนโอ้แค่จะลองทำตามหัวใจเธอได้รู้ว่าใจจะไปได้ไกลสักเท่าจริงสักครั้งรออย่างนั้นก็ไม่รู้สักทีโอ้จะรู้ได้ไงว่าใจจะไปได้ไกลสักเท่าไหร่เท่านั้นแค่เธอที่ขอก้าวไปถ้าเธอต้องการคำเหมือนที่มาแต่ไม่เคยบอกเป็นคนวีเก้าขอบคุณบอมเบย์มากนะครับเดี๋ยวไปรอการแสดงอีกหนึ่งชุดแล้วมาฟังคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะครับมาต่อกันด้วยเพชรกระต่อไปนะครับเขาบอกกับเราแล้วก็ทางทีมงานรวมถึงบอกคุณครูที่เราที่เป็นเหล่าเทรนเนอร์ในห้องเรียนนะครับว่าเมื่อก่อนนี้เขาเป็นผู้ชายตัวเล็กๆอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับและสมัยตอนที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นสิ่งหนึ่งที่โดนเพื่อนมักจะรุมทำกันเป็นประจำนั่นก็คือการรุมแกล้งเขานะครับแต่เขามาชื่นชอบการร้องเพลงก็เพราะว่าพอเขามีโอกาสได้มาร้องเพลงแล้วเพื่อนๆให้การยอมรับเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขานั้นกลายเป็นบุคคลที่มีตัวตนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วยปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยนะครับวีสองก้องกับร่มสีเทาครับWoo!
บอมเบ้ V9 และกล้อง V2 ครับผมว่าเพชร2กะรัตนี้ดูอบอุ่นดีนะครับมองดูโชว์แล้วก็ยิ้มได้ตลอดเวลาตั้งใจฟังนะครับฟังคอมเมนต์จากคุณไก่ครับครับสวัสดีครับกล้องครับสวัสดีครับบอมเบ้สวัสดีครับเริ่มที่บอมเบ้ก่อนนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เรียบของต้นฉบับจะค่อนข้างเรียบๆนะครับเป็นเพลงฟังถือว่าในช่วงที่เราแอดลิบเนี่ยพี่ว่าทำได้ดีพี่ชอบขอบคุณครับชอบในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่เราพยายามที่จะใส่เข้าไปตอนต้นพี่ไม่ชอบเลยเพราะว่ามันเหมือนต้นฉบับมากเกินไปไม่ว่าการจะเป็นสำเนียงของเขาหรือว่าการที่เราปล่อยคำอะไรนะครับมันฟังเหมือนต้นฉบับมากไปแล้วก็พอเราเริ่มมาใช้สิ่งที่เราคิดมาท่ามันจะเริ่มออกแล้วตัวของเราจะเริ่มออกมามีการแบบ move มากขึ้นนะครับตรงจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อยากให้ AF รุ่นนี้มีความคิดตรงนี้เยอะๆศิลปินมันต้องมีความคิดสร้างสรรค์มันต้องมีแบบครีเอทีฟเนี่ยนะครับโดยรวมๆถือว่าทำได้ดีอาจจะไม่มากนักนะครับพี่ก็รอดูต่อไปนะครับสำหรับน้องก้องเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของการนั่งฟังนั่งดูไปเพลินๆเนี่ยพี่โอเคพี่รู้สึกว่าเป็นโชว์ที่ดีนะครับแล้วก็ดีมีความสุขดูเพลินๆทีนี้เรามาเจาะรายละเอียดกันพี่รู้สึกว่าเวลาที่เราร้องเนี่ยมันตอนต้นเราน่าจะดีไซน์ให้มันซีเรียสกว่านี้นิดหนึ่งก็ได้หรืออะไรก็ตามที่สามารถจะโชว์เราได้มากกว่านี้นะครับอย่างที่สองคือเรื่องของไดนามิกพี่ยังรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเราดัดฟันหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนที่เนียบไปนะฮะมันจะเกิดอาการที่ว่าเรียบมีความแบบคอมเพรสเสียงได้อย่างดีมากเลยโอ้ทุกอย่างดีหมดมันขาดการที่แบบดิบอ่ะบางครั้งศิลปินหรือเพลงต่างๆอาจจะต้องมีการดิบมั่งแต่ไม่ใช่วันนี้ไม่ดีนะครับวันนี้ทำได้ดีมากเพียงแต่ว่าพี่อยากได้อะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้อีกนิดนึงครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับท่าครับสวัสดีนะคะน้องบอมเบ้แล้วก็น้องก้องนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอางี้ตั้งแต่ฟังมา2คนนี้ร้องดีสุดเลยทั้ง2คนเลยนะร้องดีที่สุดเลยนะคะวันนี้ต้องขอชมกรรมการที่เอาน้องทั้งสองคนนี้เข้ามานะคะคุ้มค่ะที่ได้มาเป็น12นักล่าฝันแต่บอมเบ้ เรามาเริ่มกันก่อนพี่รู้สึกว่าบอมเบ้สบายบนเวทีแต่มันยังมีบางอย่างที่คนแบบพวกพี่จับได้คือเวลาเราดูเนี่ยเราดูได้จริงๆแต่มันยังมีบางอย่างที่พี่รู้สึกว่าบอมเบ้ยังฝืนอยู่บอมเบ้ไม่ต้องฝืนแล้วครับเพราะบอมเบ้ร้องได้ปล่อยมันออกไปเลยพี่ยังรู้สึกมันยังมีท่าแบบเก๊ะๆกังๆจะโยกก็ไม่โยกจะเงื้อมันเงื้อๆงะๆเป็นคำที่ดีที่สุดมันอย่างก่อนนะมันอย่างก่อนส่วนกล้องนะกล้องก็สบายมากเลยบนเวทีสบายสบายจนพี่ก็เพลินไปแล้วพี่ก็ไม่รู้จะเขียนอะไรแต่พี่เนี่ยฝากไว้เพราะว่าพี่เชื่อว่า2คนนี้ไปได้ไกลจริงๆพี่อยากให้2คนนี้ไปทำการบ้านอย่างนึงนะทำการบ้านมาอย่างนึงคือนิ่งกว่านี้นะครับแล้วก็คิดก่อนที่จะทำอะไรแล้วตอนร้องเนี่ยคือไม่ต้องห่วงแล้วเพราะตัวเองทั้งสองคนร้องดีอยู่แล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณครับพี่แมวครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องและบอมเบ้เนี่ยเป็นคนที่ผมชอบมากอยู่แล้วนะครับในการร้องเพลงเพราะว่าดูแล้วเพลินนะครับชอบการอินโฟไวส์ของบอมเบ้นะครับไม่ว่าจะเพลงอะไรก็ตามที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับเพลงนี้อย่างที่พี่ไก่บอกมีความคิดสร้างสรรค์ดีแต่ก็มีนิดหน่อยครับในเรื่องของ movement ที่ดูแบบเก๊ะๆกังๆบ้างนะครับอาจจะยังไม่ใช่เข้าทางสักเท่าไหร่เพราะว่าดูเหมือนจะชอบอะไรที่มันมี movement เยอะๆเพราะเพลงแบบนี้เนี่ยพอเหมือนกับต้องทำตัวสบายๆแล้วเหมือนมันขัดๆเหมือนเราไม่ค่อยสบายไม่เป็นไรแต่ว่าการร้องก็ขอชมอาจจะเป็นเพราะเราได้เพลงง่ายด้วยแหละนะครับเพลงนี้ส่วนน้องก้องนะครับพี่ชอบการสลับช่องเสียงของเราอะคือทำได้ดีมากไม่ว่าจะร้องจากระดับกลางไปสูงอะไรเงี้ยทำได้ดีแต่ว่าก็จะติในเรื่องของอารมณ์ที่มันเป็นเส้นตรงไปนิดนึงนะครับคือเก่งอ่ะพี่ชอบอยู่แล้วคนเก่งแต่ว่าบางทีมันจะต้องมีอะไรที่ให้มันจากตรงนี้ไปปุ๊บมันพีคขึ้นไปบ้างตอนนี้มันคือดูแล้วมันตรงไปอย่างนี้นะครับลองดูว่าเราร้องเพลงเก่งแล้วมันมีอะไรที่จะทำให้เราเก่งไปกว่านี้ได้อีกนะครับโชคดีครับขอบคุณครับบอมเบ้ V9 และกล้อง V2 ครับ